Easy Handmade ทำได้ง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้การจะมาสอนคุณผู้ชมทำเจลแฟนซีดับกลิ่นชักโครกค่ะอาจจะเคยเห็นนะคะเวลาที่เป็นเจ้าเครื่องที่ใช้หลอดนะคะอัดไปตรงบริเวณชักโครกด้านในเวลาเรากดชักโครกนะคะมันก็จะทำให้กลิ่นนั้นมันหอมตลอดเวลานะคะวันนี้การก็เลยมีสูตรง่ายๆนะคะจะมาสอนคุณผู้ชมทำนะคะวัสดุอุปกรณ์อย่างแรกค่ะก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราใช้ในการทำความสะอาดผักหรือว่าทำความสะอาดเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์ที่การเคยนำมาใช้อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะเจลาตินค่ะแล้วก็เจลอาบน้ำกลิ่นที่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีสีผสมอาหารแล้วก็กลิ่นน้ำหอมค่ะแล้วก็สำหรับวัสดุที่ใช้ในการผสมนะคะก็จะเป็นถ้วยสำหรับผสมนะคะช้อนตวงที่คนนะคะแล้ววันนี้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วค่ะการก็จะใส่เจ้าตัวเจลแฟนซีในหลอดฉีดยาค่ะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็การเก็บรักษาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกใช้ตัวเจลาตินนะคะ1ช้อนค่ะ15กรัมนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเจลอาบน้ำค่ะ5ช้อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะแค่คนให้ตัวเจลาตินนะคะกับเจลอาบน้ำเนี่ยเข้ากันนะคะลักษณะความหนืดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมตัวช่วยในการทำความสะอาดนะคะก็คือเบกกิ้งโซดาค่ะจะใช้ทั้งหมด10กรัมนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้แบบใช้ง่ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะใช้การดับกลิ่นห้องน้ำนะคะที่มีคนใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็อยากที่จะประหยัดในส่วนของการซื้อก้อนดับกลิ่นเจลดับกลิ่นในห้องน้ำนะคะอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะพอเติมตัวแบบเบกกิ้งโซดาลงไปมันก็จะข้นขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าจริงๆก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมุติคุณผู้ชมไม่ชอบสีแล้วอยากจะเติมสีลงไปให้มันเข้มขึ้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีแบบจริงๆของเจลอาบน้ำเลยนะคะเดี๋ยวการจะเติมให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเติมน้ำหอมค่ะเติมไปอีกนะคะมันจะเริ่มพองตัวค่ะเจลาตินนะคะมันก็จะทำให้เท็กเจอร์มันเหนียวแบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานการเก็บรักษานะคะการก็จะใช้หลอดฉีดยานะคะเป็นตัวเก็บนะคะก็จะดูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้มันมีฟองอากาศนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวการจะสาธิตวิธีการใช้นะคะสมมติว่าอันนี้จะเป็นฝาด้านในของชักโครกหรือว่าบริเวณที่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะโดนน้ำอะค่ะถ้าเป็นอันที่มีอยู่มันจะใช้การกดสแตมป์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะคือเราก็บีบแบบเป็นรูปเลยค่ะบริเวณแบบฝาด้านในของชักโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักได้เลยนะคะหรือแบบเห็นก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะเวลาใช้เนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่ามันทำงานยังไงใช่ไหมคะพอเจ้าตัวเจลาตินเนี่ยมันก็จะเหมือนกาวเวลามันโดนอากาศมันก็จะแข็งตัวค่ะแล้วพอเวลาเราทำไว้แบบเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเวลาโดนอากาศปุ๊บ
เจลแฟนซีกับกลิ่นชักโครกที่เราทำมันก็จะแข็งแล้วเสร็จแล้วเวลาที่เรากดน้ำนะคะมันก็จะค่อยๆชะเอาทั้งเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ตัวของเจลาตินมันจะละลายน้ำอยู่แล้วแล้วก็กลิ่นของชาวเวอร์เจลแล้วก็ตัวชาวเวอร์เจลมันจะมีฟองช่วยในการให้กลิ่นแล้วก็ช่วยในการทำความสะอาดไปในตัวทุกครั้งที่เรากดชักโครกเป็นลักษณะเดียวกับเจลแฟนซีที่มีอยู่ในท้องตลาดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจลแฟนซีดับกลิ่นชักโครกนะคะวัตถุดิบพวกเจลาตินเบกกิ้งโซดาสามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะอยู่ในโซนของอาหารนะคะเจลอาบน้ำมีใช้อยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถที่จะเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ๆตัวเอามาใช้ได้สามารถลดรายจ่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะลองทำดูได้ค่ะ